วิดีโอนี้กับแมนต่อจากวิดีโอที่ผ่านมาเนาะตอนนี้กับแมนเป็นเวลาอยู่9โมง50นาทีพวกเขาก็ได้เก็บสัมภาระเก็บอุปกรณ์เก็บเต้นกำลังที่จะเดินทางออกจากสถานที่ดังกล่าวนี้เพื่อจะมุ่งหน้ากลับนครหลวงวิญจานั่นเองเนาะอันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ภายด้านในกลางมาในวันนี้เนาะว่าจะเป็นแนวใดอ่ะนี่ผู้ชมว่าคลื่นจะแห้งจะแห้งกว่าขาม้าเนาะสำหรับขากลับนี่เพราะว่ามือคืนนี่ก็ลมพัดเบิดคืนแห้งเบิดคืนเนาะบรรยากาศอยู่ส่วนทางด้านกลางแม่น้ำเนาะอยู่กลางอ่างเก็บน้ำนี่นี่ก็เหงาออกแล้วมุ่งหน้าที่จะกลับสถานที่แต่ใช้เวลา1ชั่วโมงคือเก่าเหมือนเดิมเนาะมา1ชั่วโมงกลับ1ชั่วโมงฮอดก็จะประมาณ11 10โมง10โมง11โมงยังพุ่นได้เนาะจึงจะฮอดเดี๋ยวจะพาทุกท่านเบิ่งบรรยากาศในขากลับน้ํากัดเนาะว่าจะเป็นแนวใดมันจะเฮาเห็นจะอีกมุมนึงนะเห็นความแตกต่างไปอีกหลายมุมคือกันถามว่าเฮาอยู่ได้แต่ฟังเฮาเสียอีกแบบนึงแต่ว่าเฮาอยู่ในส่วนของกลางน้ําอีกแบบนึงเนาะเบิ่งทุกคนคนเบิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะเมียนเจ้าขอตะคอกอีกแล้วนี่เนาะก็คือทีมงานของพวกเขาที่เดินทางมาน้ำกันความที่จะเดินทางกลับนครหลวงเวียงจันทร์มาเท่าไหร่ครับกลับเท่านั้นเนาะเฮาบ่มาซาวเฮาบ่กลับซาวสองเลยเนาะน้ำบางคนเราดูตะมึงเกินความรู้สึกมันไหลแต่ว่าฮู้ซะสายตาไอ้นี่ฟ้องแบบบ่ได้นอนบ่ได้นอนในสายตานี่เอาแต่เศร้าเลยนะเจ้าใครเลยนะไปอาจจะนำพาทุกท่านเนาะขึ้นไปส่วนทางด้านเทิงเหงาเอาไปเบิ่งมุมทางด้านเทิงดิอีกก่อนเนาะนี่ทุกคนอันนี้ก็คือส่วนทางด้านข้างของเหงาเนาะโอ้คุณเนาะขึ้นเนาะขึ้นของน้ำเนาะสะบัดมาที่กลางแม่น้ำเลยอันนี้ไปทางผู้นอกก็จะเห็นเป็นสายภูเขาเนาะเป็นอีกแข่งนึงเนาะเป็นแข่งแซ่สมบูรณ์เมืองแข่งแซ่สมบูรณ์เพราะว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือว่าเขื่อนน้ำเงิมนี่เนาะก็เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดเนาะอยู่ในสปป.ลาวเขาสายน้ำส่วนนี้ท้ายเรือนี่บรรยากาศของท้ายเรือขึ้นไปเบิ่งทางด้านถึงเนาะจะเป็นในส่วนของเทิงเหือก็จะเป็นแบบนี้เนาะเฮาก็สามารถขึ้นมาถ่ายรูปขึ้นมาเบิ่งวิวได้ในส่วนด้านนี้โอ้ขึ้นเนาะพุ่นเนาะเบิ่งสังเกตจากเหือสะบัดเนาะ
ล้วถ้าให้ทุกท่านมาสัมผัสอยู่เด้อถ้าว่าท่านใดมีจุดประสงค์ที่อยากจะมาสัมผัสความสวยงามมาสัมผัสธรรมชาติเนาะมาสัมผัสน้ําสีครามแบบนี้เนาะก็แม่นอยู่ที่เมืองแก้วอุดมเนาะแข่งเวียงจันทน์อ่างเก็บน้ํางืมนั่นเองเนาะหรือว่าเขื่อนไฟฟ้าน้ํางืมเดี๋ยวข้าพเจ้าจะย่างไปในส่วนนี้อู้กับติดทุ่งใส่เนาะงามบ่เขาเจ้าว่างามได้เนาะแนมไปมุมไหนก็สุลูกหูลูกตาเนาะเต็มไปด้วยน้ำอยู่นี่ฮะนะจะมีเกาะมีดอนน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกันเนาะย่างยายเต็มเนาะก็คือดอนหาดทรายขาวก็คือจุดที่เขาอยู่นั่นก็เป็นหนึ่งสถานที่ยอดฮิตเนาะที่เขาจะมาพักผ่อนมาตั้งแคมป์มาชมธรรมชาติมาชมความสวยงามได้เนาะแล้วก็จะมีเป็นดอนน้อยๆเป็นก็เป็นดอนไปเนาะบางดอนเองก็มีประชาชนเนาะเพิ่นอาศัยอยู่โอ้เฮาก็จะผ่านจุดนั้นไปมุ่งหน้าไปทางขาวครับนั่นอยู่นี่สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่นก็กําลังมีการพัฒนาอยู่ก็มีอีกอยู่เนาะสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ยังจะมีเป็นที่หลายคนรู้จักกันก็จะแม่นเป็นคาสิโนเนาะหรือว่าแดนสวรรค์รีสอร์ทนั่นเองอยู่ในสถานที่นี้แล้วในปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นก็กำลังพัฒนาอีกหนึ่งสถานที่เนาะว่าซื้อโครงการยาวๆเนาะค่ะพระเจ้าก็บ่ชื่อปานใดอยู่ในของเขตนี่แหละเนาะของน้ำเงื่อมนี่เพิ่นคาดว่าจะสร้างให้สำเร็จแล้วก็จะให้ทันได้เปิดให้บริการในเดือนมิถุนา2023นี้เองก็ยังอีกบ่พอได้ดีกันเนาะที่จะมาถึงนี่สันพูนไอ้นี่แหละนะที่ว่างามที่สุดละที่เห็นอยู่ในนี่สูงเลยแล้วก็เคยมีนักท่องเที่ยวเป็นคนลาวเฮานี่แหละเนาะก็คือลุงล่าจังซี่เพิ่นจะเป็นสายท่องเที่ยวเพิ่นจะขึ้นไปที่ภูเนาะภูผาดางบ่อย่างจักอย่างนี่เลยเนาะเพิ่นพากันไปพิสิตยอดภูเพราะว่าอยู่หั่นมันจะมีเป็นรูปปั้นที่เกี่ยวกับสื่อถึงอย่างจักอย่างนี่แหละเนาะข้าพเจ้ายังบ่เคยไปจักเทื่อเพิ่นว่าใช้เวลาหลายชั่วโมงในการย่างขึ้นไปห่างไกลก็ต้องดีฟิกแล้วก็ต้องได้พร้อมเนาะนี่ทุกคนวิวแบบนี้เลยเนาะมุมแบบนี้เลยให้ทุกท่านผู้ชมได้เห็นกันออกมาอยู่กลางแล้วนะตอนนี้ส่วนทางด้านหน้านะเขาเห็นเป็นอีกดอนนึงนั่นนะทางด้านหน้าพูดเขาจะเข้าไปแคบด้านนั้นพูดเนาะเดี๋ยวไปฮอดจุดใดจุดหนึ่งข้าพเจ้าก็จะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นน้ำกันอันนี้วิดีโอที่แล้วนี่เนาะก็เห็นให้ทุกคนได้เห็นการเดินทางมาแล้วก็ได้เห็นดอนได้เห็นดอนได้เห็นบอนสตีพวกเฮาพากันพักเสาได้เห็นกิจกรรมแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นการเก็บภาพในส่วนของกลางดอนเนาะสีน้ำเป็นสีเขียวมรกตเลยเนาะสีเขียวแนมไปแจ่ได้ก็จนสุดลูกตาเลยพวกเนาะทางโซนก็แห้งกว้างขวางหลายกว้างหลายหลีทางนั้นถ้าเขายืนรุมแห้งได้ยินขึ้นนะได้ยินอู้อู้เมื่อสะบัดกลับดีกว่านะกลับไปเบิ่งบรรยากาศทางด้านลุมอุ้ย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 อู้เงาเงี้ยงอันนี้จะแมนยูโซนเหรอแต่ว่ากับปลอดภัยแล้วนะทุกคนเป็นเกิดมีซูซี่เหรอขนาดใหญ่แบบนี้ปลอดภัยแน่นอนหัวสะบัดเลยสะบัดเลย
มันรีอยู่นี่เนาะคอยเสื้อเจ้าอยู่คันมีอ่ะผู้สาวอยู่ใส่แล้วมันจ้องเห็นเจ้าอยู่ฮันรถเลยคันผู้ใดมักเมาเฮืออันนี้ก็อยากว่ามีความรู้สึกนั้นได้ได้เนาะเมื่อนี้ฮะนะเพราะว่ามันเป็นคลื่นเนาะทุกคนมันเป็นคลื่นอีหลีบรรยากาศผ่านด้านในเฮือเนาะกับแม่นมีความสวยงามนะเฮือของเพิ่นก็ได้มาตรฐานมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องน้ํามีบ่อนั่งบ้านสามารถบรรจุคนได้หลายแล้วแหละเนาะหลายๆหมักโมกับเราก็ซื้อมาเลยสินทางเนาะก็มีวางขายมาสัมภาระของแต่ละคนนี่จะเป็นวิวห่างเหินทุกคนเบิ่งน้ำเนาะมันเป็นคลื่นแบบนี้เลยเมื่อคืนนี่ยังลมพัดวืดบอกแห้งเนาะเบิ่งทางด้านหน้าก็น้อยหนึ่งเนาะนี่บ่พ่นนะเจ้านะอันนี้จะเป็นหัวเหือนี่มุ่งหน้าไปนี่แพ้เนาะเหือมันจะเป็นนั่นเนาะสะบัดแบบนี้เลยถ้าว่าผู้ใดรู้สึกว่าวินเหือหรือว่าเมาเหือนี่อยากว่าวินไดนอมมื้อนี้ตอนขากลับเนาะแต่ว่าตอนขามาหันหน้ามันบ่เป็นคลื่นแบบนี้ก็คือว่าจะคล้ายน้อยๆนึงนี่มาฮอดจูนี่เฮาก็จะเห็นชัดเจนเลยเนาะเห็นภูหน่อยนั่นเลยแล้วทางด้านหน้านั่นก็จะมีเป็นดอนน้อยๆอีกดอนนึงที่แบบว่าเบิ่งแล้วมันสวยงามแล้วมันจะเป็นหินโดยเฉพาะเลยมันจะแบบว่าน้ํามันเซาะหลายแล้วหั่นน่ะมันจะบ่คือกันกับจุดอื่นเนาะคือจุดทางด้านหน้าที่เงาเพิ่นจะพาผ่านไปทางนั้นเนาะทางหน้าเท่านั้นแต่ว่าเบิ่งในกล้องนี่คือว่ายังอีกไก่เนาะแท้จริงแล้วมันก็บ่ได้ไก่ได้เนาะระยะนี้แป๊บเดียวฮอดเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าเฮาเนี่ยเมื่อกี้ไก่เส้นมันก็แปลกดีเนาะที่ตั้งอยู่ใจกลางมีดอนนี่น้อยหลายดอนเลยเนาะที่อยู่นี่ใส่บรรยากาศอันนี้อยู่ข้างเรือเฮาออกมากับใช้เวลาตอนนี้กระซิบปลายนาทีละก็ยังอีกดนอยู่เพราะที่จะฮอดเนาะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงคนเดียวก็เป็นเรือทำอิฐเทือที่มานี่ก็คิดว่าจะเห็นภาพแบบนี้เอามาฮอดนี่ก็อยากว่าฮอดครึ่งนึงเนาะถ้าไปฮอดจุดนั้นแต่มันอยากว่าครึ่งได้แล้วคนขับเนี่ยเป็นก็บริการดีอยู่กับเฮาเลยมันเนี่ยให้มันขึ้นอืดถ้าว่าผู้ใดในมักเบิ่งวิวทางนั้นน่ะเนี่ยจะเห็นอันนี้ก็จะเป็นวิวทางด้านหน้าของเรือนี่บอกคืนย้อนเรือหน่อยเนาะเบิ่งตอนเขามาก็ยังบ่มีคลื่นขนาดนี้น้ำน้ำยังนิ่งเมื่อคืนนี้แห้งๆก็ดีเมื่อคืนนี้มองสูงทิป
ทอดบ้านจะแล้วโดดลงเลยนี่คือจุดที่เขาต้องผ่านมันเป็นจุดแคบที่สุดแหละที่เป็นเส้นทางที่เขาจะออกจากนี่แล้วก็เข้าภายในคาดว่าน่าจะประมาณอีกบ่เกิด30นาทีเขาก็เดินทางฮอดจุดหมายปลายทางของเขาแล้วเนาะมันเกินครึ่งแล้วแหนมเห็นแล้วได้แหนมเห็นฟังแล้วเด้ก็บ่ไกลเนาะทุกคนน่าจะประมาณ30นาทีเลยเนาะฮอดว่าพอผู้ชมเอาเพลนเอาไว้เด้แม่นไว้ก็ตอนขามาแต่ว่าตัวนี้ผัดมันจะมีเป็นดินที่ว่าสามารถนั่นต้นไม้อยู่ได้แล้วก็เขาปลูกพืชได้แล้วมันจะแตกต่างจากดอนทั่วไปก็คือจุดที่เขาไปคนมันจะมีหินเนาะแต่ว่าแถวนี้มันจะเป็นดอนทรายตัวนั้นนะมีหินใหญ่มีหินน้อยหินใหญ่หินเด้อหินเด้อหินก็คือหินเกตตามลำน้ำช่วงเศร้านี่นะก็สิเห็นเรือนักท่องเที่ยวที่เพิ่นเหมาเรือจักรมาล่องเรือเนาะแล้วก็สิเป็นเรือหาปลาของประชาชนส่วนกันไปส่วนกันมาพี่แต่ว่าเพิ่นกันมีบริการล่องเนาะล่องชมวิวที่สวยแม่นๆๆอันมันมานอนกันมีแต่พวกเขานี่เหรอหลายบ่ายบ่หลายคนอยู่หลายกลุ่มไอ้คันแบบว่าอ่อนท้าแขกมาลองชมวิวนี่ไล่เป็นชั่วโมงอ่ะชั่วโมงนึงเท่าไหร่50,000โอ้50,000แล้วน่ะอาหารนี่สั่งแล้วก็ตําเมนูเลยไปไก่ทอดใส่ยิงตามครูจับเนี่ยไปหลายชั่วโมงก็เอาไปอ่ะอาจจะคือเคยไปไก่ชุดแขกต้องการไก่ชุดนี่ทอดใส่ว่าตกแก่เมื่อคืนนี้ว่าแหนมเห็นน่ะต้องสางเป็นไปได้จะได้มันเปลี่ยนไปแล้วตกใจโอ้สัวเขาคิดรู้จักไปก็ยังผู้ของค่อยอ่ะนะไปทํารถมันไกลนะครึ่งมือผู้แหละนี่เนาะเอาแหนมไปทางหน้าก็จะเห็นจุดที่เฮาเริ่มมาก็คือตอนมาเมื่อวานนี้เนาะแหนมไปเห็นแล้วมันเกือบครึ่งนึงแล้วเนาะใกล้ครึ่งแล้วที่เข้ามาอันนี้ก็จะเป็นดอนเนาะคือดังภาพมุมสูงที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเขาก็จะเห็นเป็นดอนยังใหญ่กันอยู่ต่างๆนี่ทางด้านหน้าอ้าวอีกฝากทางกำลังนึงก็จะแมนเป็นหน้าเขื่อนแล้วก็จะเป็นแดนสวรรค์เป็นจุดเป็นดอนเนี่ยดอนคนจะเห็นเป็นรูปปั้นพระใส่เนาะเดี๋ยวไปฮอดใกล้ๆจะให้ทุกคนได้เบิ่งองค์กี้นี่ข้าพเจ้าบินโดนนั้นมันควบคุมลงบ่ได้เนาะตกใจว่าบ่นึงคนนั่งอยู่ใกล้ๆก็ยังอุ้ยๆๆอย่างนี้จะบินวิวหน้าเฮือหรือว่าท่านไหนจะมากี่เฮือมาชมวิวเนาะเพิ่นจะบริการด้วยกันมันจะมีตามขนาดของเฮือเนาะมีเฮือใหญ่ราคา 700,000 ต่อ1ชั่วโมงน้อยคือหัวเฮือที่พวกเขาพากันมานี่ก็แม่นราคาอยู่ที่ 500,000 กีบต่อ1ชั่วโมงเนาะแล้วเรื่องอาหารการกินเฮาก็สามารถสั่งขึ้นมาได้เนาะเพิ่นก็จะไล่ต่างหากนี่มีแต่เฉพาะค่าเฮือเท่านั้นอีกเนาะ 500,000 นะสําหรับเบอร์ติดต่อข้อมูลติดต่อข้าพเจ้าจะขึ้นให้เอาไว้ในกล้องดีสคริปชั่นเนาะหรือว่ากล้องวิดีโอนี้ท่านสามารถเข้ามาเบิ่งได้เนาะสําหรับเบอร์เฮือราคาเบอร์สำหรับเพิ่นให้บริการนั่นเองเอาใกล้เสียเข้าฮอดตาฟังเท่าไหร่เนาะเขาก็จะเห็นจอเขาเท่านั้นเนาะและจริงทุกคนเบิ่งก็คือว่ามันอยู่ไกลๆเนาะแต่ว่า
มันก็บ่ได้อยู่ไกลเด้ก็ประมาณ20เมตรที่ได้เนาะจุดที่เฮืออยู่นี่ไปหาฟังตอนนั้นเฮาสามารถลอยข้ามได้นั่นแหละเนาะเซฟตี้ที่เพิ่นนั่งงานซูมวิวหน้าเรือมุมนี้เนาะก็จะเห็นเป็นดอนในตัวนั้นน่ะอีกหลายปีครับว่าเชื่อว่าอันนั้นมันเกาะมันเชือนไปแล้วมันก็จะบ่เห็นแล้วเนาะในจุดนั้นดอนนั้นนิดน้อยนึงเนาะน้ําขึ้นน้ําเกาะโอ้ความพูดของกาชินามเห็นเป็นสวรรค์รีสอร์ทพูดเอาฟังถ้าทุกคนสังเกตเนาะแนมข้ามดอนตัวนี้เนาะดอนตัวนี้ไปนะก็จะเห็นเป็นโรงแรมเนาะเป็นโรงแรมสวรรค์รีสอร์ทอยู่ฝั่งนั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะที่เพิ่นจัดเทศกาลที่ท่องเที่ยวก็คือเขาจะเห็นเป็นหลังคาแวบๆอยู่บนข้างฝั่งไปขอบเขตจะเป็นวิวประมาณนี้เลยทุกคนนี่บรรยากาศอยู่ที่กลางอ่างเก็บน้ําเนาะแต่ว่าจุดที่เฮาอยู่พุ่นนะครับคือจุดหมายปลายทางที่เฮาจะไปอากาศเย็นลมเย็นสบายถึงว่ามันมีแสงแดดแต่ว่าแสงแดดบ่ได้ฮ้อนขนาดนั้นเนาะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นสายภูเนาะอ้อมสายภูอ้อมอ่างเก็บน้ําไปด้วยเนาะจะให้ทุกคนได้เบิ่งเด้อนี่ทุกคนได้บ่เป็นลักษณะสายภูแบบนี้เลยพอไปลมเย็นทุกคนพอจะเห็นบ่แวบๆเนาะเห็นน้อยๆบ่พุ่นพุ่นเนาะอาคินขาวๆพุ่นเนาะอันบ่ทุนเพิ่นกําลังจะปรับปรุงให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะอันคือว่าอยู่หน้าเขื่อนนั่นเองแถวนี้ก็เอิ้นว่าท่าลาดอะไรเนาะเย็นเดือนนี้แห่งใกล้เขาฟังสําหรับอากาศแห่งเย็นสําหรับทุกคนจะเห็นเป็นลักษณะคือเป็นคึ้มๆเนาะคึ้มๆเป็นหมอกเนาะมาฮอดจุดนี้เฮาเห็นแห่งเป็นเวิงน้ําขนาดใหญ่เนาะจุดนี้หั่นน่ะกว้างเลยแถวนี้จุดนี้ฮะกว้างขวางเบิดแถวนี้กว้างขวางหลายกว่าจุดที่เฮาก่ายมาเมื่อกี้นี่มากไกลเติบเดี๋ยวเบิ่งขอหน่อยเบิ่งมงเนาะตอนนี้ก็พอดี 10:53 นาที10:53 นาทีเอาใส่เวลามาก็เป็นชั่วโมงมาฮอดป่านนี้มันก็ต้องจิบเดียวอยู่แล้วใกล้จะฮอดแล้วใกล้จะฮอดแล้วพระเอกกับนางเอกกําลังตกลงในเรื่องว่าไผ่จะอยู่ทางด้านหน้าไผ่อยู่ทางด้านหลังมาบึงไอล่ามาว่าถึงความรู้สึกแล้วก็ฝากในเรื่องของผลงานของตัวเองหน่อยนึงในช่องของข้าพเจ้าเนาะของช่องของเขาเด้อถึงว่าดีเดียวเด้อบ่ทุกคนก็สบายดีอีกคือนึงเนาะช่วงนี้ก็สิอยู่นําช่องบ่อเขียวหลายคลิปเติบเนาะกับลุงล่าหนีเที่ยวเนาะมื้อนี้ก็มาคอลแลบกับเขียวเบาลาวเนาะเพราะว่าเพิ่นนี่เป็นคนที่ยอดติดตามหลายยอดวิวดีเนาะลุงล่าก็มาฝากตนฝากตัวให้ FC ที่ใจดีของเขียวเบาลาวทั้งภายในและต่างประเทศเพราะว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศไทยแล้วก็แคนาดาอย่างเนาะเพราะว่ามูข้อมูลมาว่า FC เบาเขียวนี่หลายเด้ฝาก FC ที่ใจดีของเขียวเบาลาวมากดติดตามซองลุงล่าหนีเที่ยวเด้อพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้คณะภาษาอังกฤษจะพิมพ์ใช่ป่ะลุงล่าทราเวลเนาะลุง L O U N G L A R แล้วก็ทราเวลเนาะจะเห็นขึ้นมาเนาะฝากทุกคนติดตามเด้อแล้วก็ภาพบรรยากาศมื้อนี้ก็เขียวเปาลาวก็สิถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งอย่างจุใจแล้วเนาะมีสิวสิวเฮือนสิวเฮือนลุงล่าขึ้นทุกคนเพิ่นอันมาอยู่ดงหลายมื้อหลายสิวเฮือนขึ้นเนาะจังไหนก็ฝากเนาะอันนี้ว่าตรงๆเลยเนาะฝากอย่างเดียวเลยเนาะฝากเนื้อฝากกายฝากผลงานของลุงล่าเนาะพวกเขาก็จะไปน้องกันอยู่เป็นประจุประจํา
แต่ว่าข้าพเจ้าเองก็บ่ค่อยจะออกหน้ากล้องดอกเนาะส่วนหลายก็ดุนๆเท่านึงเพราะว่าเข้ากล้องแล้วเขินก็เลยจะเป็นแบ็คอัพทางด้านหลังกล้องแล้วก่อนเนาะใกล้สิฮอดแล้วมีแต่ว่าใกล้กับใกล้เนาะกับข้าพเจ้านี่บ่ฮอดจักเทื่อใกล้อย่างเดียวจะประมาณ20นาทีได้เนาะฮอดบ่ฮอดๆประมาณแหนมเฮาแหนมเห็นอยู่แต่ว่ามันไกลตอนนี้ก็แม่นเป็นเวลา 11:04 น.นะเฮาก็ได้เดินทางต้องได้มาฮอดจุดหมายก็คือมันก็จุดเริ่มต้นที่เฮาไปนี่ก็คือฮอดท่าไปที่หยังห้อยแล้วนะตอนนี้มันถือว่าเป็นเวลา1ชั่วโมงนั่นแหละทุกคนมาฮอดจุดหมายไปทางได้แบบมันบ่ทีเพิ่นก็จะมีเหือใหญ่2ลำเนาะที่คอยได้อยู่ในโทรศัพท์ว่าเฮาแคปเฮาถ่ายจากพรีเมียมโปรไปตามวิดีโอแล้วจะมีเป็นท่าอาหารของเพิ่นก็มีดังภาพที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอไปในคลิปก่อนนั่นเองเนาะเอามาฮอดแล้วไปนอนขัดเลยฮอดอย่างปลอดภัยมีงานให้บริการสบายหลายราคาด้วยกันง่ายป่ะง่ายมันก็สำหรับคนที่บ่ได้แม่นเฮ็ดแหน่ฮอดแล้วนะจอดท่าเรียบร้อยเอาไว้เนาะโทรศัพท์ของเจ้าได้เบิ่งฮอดก่อนหมู่นะเก็บตัดเห็นแล้วเห็นคลิปไปแล้วจึ๊บจอดแล้วเจ้าจะเน้นน่ะเนียนๆล่ะตัดอ่ะตอนนี้ก็จะมาเกี่ยมสัมภาระของเฮาคลิปออกจากงานเนาะขึ้นไปท้าวฟังมาแล้วนี่โอ้อยากจะเห็นอันตอนมากับตอนกลับด้วยเนาะ before after แต่ละคนสภาสัมภาระเนาะสัมภาระนะตอนมานี่รู้สึกว่าเป็นระเบียบร้อยๆเด้สัมภาระพอตอนกลับนี่รู้สึกว่าอายุอะยะคนนี่ก็คือจะเป็นหนึ่งทริปนอกของการท่องเที่ยวทางหาดทรายขาวแม็กโดนพายอย่าลืมเด้อเฮ้ยเดี๋ยววิดีโอนี้ก็เริ่มตั้งแต่ตอนออกมาเนาะจนถึงตอนขึ้นนั่นเองสิ้นสุดแล้วในหนึ่งคลิปของการรีวิวบรรยากาศของอ่างกิบน้ำเงินเนาะก็ถือได้ว่ายาวพอสมควรแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นหลายๆอย่างเห็นบรรยากาศในข้างนี้อันนี้ก็คือจะแมนเป็นท่าเรือบอบอกันนะบอบอกรูมสิเดียวอันนี้จะเป็นหัวใหญ่ที่เป็นให้บริการนะก็จะเป็น2สั้นเพราะว่าท่านไหนจากจะมาเซามาใช้บริการสำหรับงานใหญ่นี่ก็ได้คือกันก็จะมีสองหลักนะครับค่ะก็จะแตกต่างกันไปเพิ่งเกี่ยมนี่จะหักใส่แท็กแท็กแท็กกับนั่นกุลาบเป็นน้ำกุหลาบมันจะขึ้นไปถึงไอ้จุกถึงคือว่ารู้สึกผิดเพี้ยนมึงแต่ละคนก็รู้สึกจะเป็นเพี้ยเพี้ยลอยลอยเพี้ยลอยเต็มคาราเบลแต่ละคนก็ได้มันคือคุกโมเมนต์เทเลโฟนสำหรับในคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะสิ้นสุดไว้เพียงเท่านี้ทุกคนเนาะสำหรับการเบิ่งวิวตั้งแต่เริ่มต้นจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าสิ้นสุดในการท่องเที่ยวอยู่ที่อ่างกิบน้ำเงิมเมืองทุรคมแข่งแวงจันหรือว่าเข้าไปอยู่จุดบอลที่เขาอยู่หาดสายขาวเอิ้นว่าจะแมนเป็นเมืองแก้วอุดมนั่นเองเนาะขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามขอขอบใจทุกกำลังใจขอขอบใจการสนับสนุนยูเลยมาเอาไว้ติดตามต่อในคลิปถัดไปยังอยู่ที่แข่งแมงจันยังจะพาทุกคนไปเบิ่งอีก1จุดฝากคนติดตามเติมแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ช่องของลุงอาด้วยเนาะเนาะเพิ่นก็เป็น1ในยูทูบเบอร์ของเราของสายท่องเที่ยวคือกันเนาะสบายดีอีกแล้วปิดคลิปให้นะเนาะสำหรับคลิปนี้เขียบอเราก็พาแค่บรรณาธานผู้ขับสมเนาะไปเที่ยวดอนภูเวียงแล้วก็ขับสมภาพบรรยากาศผู้ใดที่มากินนี่ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เขียวบาวลาวแล้วก็ซองลงหน้าหนีเที่ยวเพื่อได้มีแฮงบันดาลใจในการสร้างสรรค์คลิปมาฝากทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายพี่ได้เลยมือค่ะ